เราดูมันมีความสุขนะครับได้ออกจากเล้าไปไหนอีกล่ะมานี่มาอุด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 ไอ้มาเกาพุงก่อนเลยเกาพุงก่อนเกาพุงโอ้โหแพ้กันแล้วมึงอะโดนเกาพุงยอมแพ้แล้วใช่ไหมคลิปนี้พามาดูสมาชิกใหม่ของสวนอีกสักคลิปนะครับกำลังหัดให้เข้าออกมาจากนอกคลองนะครับนี่เดินไปไหนมันเดินตามผมเลยนะเอาให้มันสำรวจรอบๆเล้าที่มันอยู่ก่อนน้ำหนักตอนนี้น่าจะ10กิโลได้แล้วนะครับโอ้โตเร็วมากส่วนปักเลยหมูดำภูพานนะครับก็หมูดำภูพานนะครับก็เป็นหมูที่ผสมพันธุ์มาจากหมูดำ3สายพันธุ์นะครับก็มาจากหมูดูล็อกนะครับแล้วก็หมูเหมยซานแล้วก็หมูพันธุ์พื้นเมืองนะครับหรือว่าหมูกี้นะครับก็มันจะมีเลือดของดูล็อกอยู่ประมาณ 60% หน่อยๆนะครับมีเหมยซานอยู่ประมาณ 18% แล้วก็ไอหมูพันธุ์พื้นเมืองก็ประมาณ 18% หน่อยๆนะครับรวมๆกันก็ออกมาเป็นนี่แหละหมูดำภูพาน1นะครับที่เขาเรียกกันโตเร็วนะครับเลี้ยงง่ายพวกนี้ไปไหนลูกไปไกลแท้ลูก ไปไหนไปไหนมาลูกมานี่มาอันนี้มาเดินเดินเดินตามถนนนี่มาไปเดี๋ยวพาเดินรอบสวนดูไป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 มานี่พาเข้ามาป่าหญ้านิดนึงแล้วมาลุกมากินหญ้าเนเปียสักหน่อยดินี่มาเอาหญ้าเนเปียให้เขาลองกินเล่นสักหน่อยหมูพวกนี้นะครับมันก็คล้ายๆหมูป่านั่นแหละกินหญ้ากินอะไรได้ด้วยนะครับก็เสริมให้เขาได้นะครับตรงนี้มีหญ้านิเปียนิดนึงเอาลองดูลูกอ่ะลองดูดิเมื่อก่อนเอาไปให้กินมันก็จะเคี้ยวๆกินน้ำหวานนะครับคือยังว่าแหละเขายังตัวเล็กอยู่ฟันเขายังไม่แข็งแรงมากนะครับอ่ะกินใบหญ้าถ้างั้นอันนี่ลูกอ่ะเฮ้ยเคี้ยวไปทิ้งทำไมล่ะลูกอันนี้อ่ะกลับกรุบกลับเลยยังไงหวานดีไหมมันไม่กลืนนะครับหญ้านี่เปียกก็ด้วยความว่ามันยังหมูเล็กอยู่นะครับก็เคี้ยว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 กินน้ำหวานแล้วก็คายทิ้งหัดให้มันกินไปเดี๋ยวถ้ามันโตกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวปล่อยเลยอาจจะล้อมพื้นที่นะครับโซนนี้นะครับผมว่าจะล้อมตัวนี้เตรียมการไว้ก็คือมีการขุดน้ำบ่อน้ำนะครับแล้วก็ต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วก็น่าจะปล่อยได้แล้วแหละพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้4ไร่นะครับล็อกนี้ก็เดี๋ยวล้อมรั้วปศุสัตว์หมดแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยน้องหมูให้อยู่ในนั้นเลยนะครับแล้วก็ทำลงทำเล้าให้เขาหน่อยทำเล้าหลบแดดหลบฝนหน่อยอันนี้ลูกอ่ะเอากืนเลยเหรอไม่กืนนะครับเนี่ยเห็นไหมหายทิ้งกินแค่น้ำมันโอ้ยจะกัดมือกันดิอุดๆอิดๆเอาลูกอ่ะเดี๋ยวรอสิ้นเดือนนี้ก็จะเดินทางมาอีก2ตัวนะครับตัวเมียรอเพื่อนรอสาวๆแป๊บนึงหมดละอันนี้กินดิจับมือกันนะวันที่13แล้วใช่ไหมครับวันนี้มันมาอยู่กับผมวันที่5นะครับเอามาอยู่กับผมได้8วันแล้วอ่ะอันนี้อ่ะชิ้นหนึ่งดูดิฟันหนึ่งเคี้ยวได้ไหมอ
มว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มันมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคได้ดีอ่ะพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายถึงจะโตช้ากว่าน้ำหนักนะครับไม่เท่ากับหมูขาวหรือหมูพันธุ์ที่เขาเลี้ยงกันนะครับแต่ไอ้ดูล็อกเนี่ยมันก็ตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับสายพันธุ์ของมันที่เป็นต้นสายนะครับที่พัฒนามันถ้าหมูพวกนั้นเลี้ยง 5-6 เดือนอาจจะได้120โลพวกนี้อาจจะได้ประมาณสัก90โล100โลเนาะแต่ว่ามันลดต้นทุนด้านอาหารเราเนี่ยได้อีเอ๋งอย่ากัดน้องนะต้องระวังแล้วอีเอ๋งมาใกล้แล้วแต่อีเอ๋งไปเจอมันเนี่ยมันวิ่งไป ดูดนมอีเอ๋งเลยนะเนี่ยจะไปกินนมเขาอย่างเดียวเลยนึกว่าเป็นแม่ตัวเองไม่กินละไม่กินแล้วจะกินอะไรลูกเอ๊ะคืออย่างถ้าหมูป่านะครับถ้าหมูป่าก็รู้สึกว่าจะโตช้าเนาะแต่แข็งแรงกินพวกหญ้าพวกอะไรได้กินอาหารที่เราสามารถพึ่งตัวเองได้เนาะอาหารที่มีในสวนนะครับแต่ว่าจะโตช้าหน่อยพวกนั้นเลี้ยง6เดือนอาจจะได้ประมาณสัก40โลแต่พวกนี้มันโอ้โหมันก็80 90โลเนาะเลี้ยง6เดือนผมจำกัดอาหารเขาอยู่ที่วันละ10บาทนะครับต่อตัวนะเดี๋ยวเน้นใช้ทรัพยากรที่มีในสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยนะครับอนาคตก็จะเอามาหมักแล้วก็มีพวกยงพวกหญ้าที่ปลูกไปแล้วก็มีแหน่แดงนะครับแหน่แดงเนี่ยตัวหลักเลยแหละที่จะใช้เลี้ยงเขานะครับผสมกับอาหารแล้วก็อ๋ออีกอย่างคือนี่แหละใบไม้นะครับผมมีใบไม้ปีนึงนี่หลายตันมากอนาคตยิ่งจะเยอะนะครับดูดิก็เล้าของเขานะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นเล้าหมูหลุมนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำแบบขุดเนาะผมก็ไปนั่งดูไล่ดูข้อมูลมาหลายเดือนนะครับอยู่สองสามเดือนก็สรุปได้ว่าจะทำเล้าแบบก่ออิฐนะครับแต่ไม่ขุดหลุมลงไปเพราะว่าถ้าขุดหลุมลงไปเนี่ยในฤดูฝนมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังนะครับแล้วก่ออิฐขึ้นมาเอาแล้วก็เอาใบไม้นี่แหละลงไปปูเลยนะครับลาดจุลินทรีย์เป็นชั้นขึ้นมาแล้วก็เอาแกบโรยด้านหน้าพอเลี้ยงพวกนี้ไป 5-6 เดือนมันก็จะได้ปุ๋ยมหาศาลนะครับเขาบอกว่าถ้าเราทำคอก 4x4 นะครับโดยประมาณเนี่ยถ้าทำตามเกณฑ์เขาเนี่ยมันได้ปุ๋ยประมาณ 5-6 ตันนะครับจากวัสดุที่เราเอารองพื้นเนี่ยสักตันนึงเนี่ยแล้วก็ทยอยใส่แกลบใส่อะไรไปเรื่อยหรือว่าเราใส่ใบไม้เสริมไปเรื่อยนะครับกว่าจะเลี้ยงหมูโตเนี่ยรุ่นนึงก็โดยประมาณ6เดือนเนี่ยจะได้ปุ๋ยประมาณ 5-6 ตันนะครับซึ่งผมว่าโอ้โหมหาศาลเลยนะซึ่งใบไม้นี่แหละก็จะเป็นวัสดุที่โอ้โหเรามาแปลเปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้เนาะแต่ว่าสวนผมไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่แล้วเพราะธรรมชาติมันจัดสรรหมดแล้วแต่ว่าถ้าเรามีปุ๋ยจากขี้หมูนี่ก็จะได้จำหน่ายในชุมชนนั่นแหละเพราะว่าชุมชนผมเนี่ยเขาปลูกผักกันเยอะนะครับขนาดขี้วัวเนี่ยกระสอบหนึ่งถุงหนึ่งนะครับประมาณ20กิโลครับซื้อมายังไม่ได้หมักนะครับขี้วัวธรรมดายังถุงละ40บาทนะครับถ้าขี้หมูเราหมักด้วยเนี่ยโอ้โหขายเท่าเขาเนี่ยได้สบายเลย40บาทก็ประมาณกิโลละ2บาทได้สบายเลยตันละ 2,000 เห็นไหมเล้าหนึ่งจะได้ 5-6,000 นี่ก็ได้เป็นหมื่นนะครับเฮ้ยเอ๋งอย่าทำน้องนะต้องระวังอีเองนะครับอีเองมันหมาพันนะครับหมูตัวเท่านี้มันขัดคอครั้งเดียวเลยเนี่ยไส้แตกเลยนะมึงนะระวังนะเดี๋ยวรอให้เขาตัวโตกว่านี้ก็คงไม่กลัวหมาแล้วแหละโซนที่ผมจะทำพื้นที่ปล่อยเขานะครับเลี้ยงแบบปล่อยเนี่ยมีบ่อน้ำนอกจากมีบ่อน้ำแล้วก็มีพวกกอไผ่นะครับพอไม้ไล่เนี่ยร่มให้เขาได้อยู่แล้วก็แน่จะเข้าไปหาหมาเขาตลอดเลยที่ไม่ต้องกลัวหมาเข้ามาหามันนะกลัวมันจะเข้าไปให้เขากัดเนี่ยแล้วก็มีโซนที่เป็นตมด้วยนะครับเป็นโคลนดินนุ่มๆเลยแหละน้ำขังนิดนึงนะครับเอาไว้ให้ไอ้พวกนี้มันนอนปลักกันมันชอบนอนแค่โคลนแค่ตมนะครับก็ตามสัญชาตญาณของหมูนะครับเขาจะไปคลุกดินคลุกโคลนนอนแช่เพื่อไม่ให้แมลงกัดเขานะครับไม่ให้ยุงอะไรกัดเขาได้เนาะ
เอ๋งลูกน้องนั้นน้องนะเอ๋งน้องนะอย่าทำน้องนะลูกนะมานี่มานี่ต้องบอกมันไว้ก่อนน้องนะลูกนะอย่าทำน้องนะฟันมึงก็ไม่ค่อยจะมีเดมดูกินแล้วมันก็ระวังตัวนะตัวเล็กอยู่อ่ะอย่าทำน้องนะลูกนะโตไปด้วยกันเดี๋ยวสักหน่อยเองจะตกใจมันโตนะเนี่ยมันโตกว่ามึงตั้ง 4-5 เท่านะแน่ไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละพามาดูแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็หัดไอ้ตัวนี้มันออกนอกเล้าหน่อยไปลูกไปเร็วมาเดินตามมาเดินตามหลังเต้ต้อยมาเลยมาไปด้วยกันอันนี้ก็เดินวนเวียนอยู่ขานี่มาลูกมาสองตัวเลยมาไปแล้วนะครับ